สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์แนวคอมเมดี้ที่เล่าชีวิตพนักงานออฟฟิศในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในหนุ่มควักดงยอนมาเป็นพระเอกด้วยกับเรื่องเกาส์อิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิศป่วนกวนอิเล็กทรอนิกส์ผมน่ะไม่ได้พูดไปงั้นๆผมจะทุ่มเทให้ที่นี่จริงๆอ่ะผมจะอยู่เพื่อเกาส์และตายเพื่อเกาส์แล้ววันนี้นะติ่งกำลังดูซีรีส์ด้วย Max Play TV Stick จ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยได้เปลี่ยนทีวีเครื่องเก่าของที่บ้านติ่งให้กลายเป็นสมาร์ททีวีไปเรียบร้อยแล้วจ้าติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยผู้หญิงแบบเราก็ทำได้สบายๆชิวๆนะคะแค่เสียบสาย HDMI ที่หลังเครื่องทีวีของเราตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยก็พร้อมดูซีรีส์ได้เลยค่ะเพราะในเครื่องอ่ะเขาลงแอป Mono Max มาให้แล้วด้วยนะส่วนแอปอื่นๆก็โหลดเพิ่มได้ปกติเหมือนกันตัวเครื่องเนี่ยเล็กมากๆเลยค่ะเท่าฝ่ามือติ่งเองพกไปดูซีรีส์ตอนไปต่างจังหวัดก็ยังได้แถมนอนดูซีรีส์ยาวๆรวดเดียวเป็น10ตอนน่ะเครื่องก็ไม่ร้อนเลยจ้ะลื่นๆชิลๆในราคาแค่ 2,199 บาทแถมแพ็คเกจ Mono Max 1ปีไปให้ด้วยคุ้มมากๆจุกๆไปเลยจ้ะใครสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเล่าเรื่องราวของอีซังชิกเขาเป็นพนักงานออฟฟิศของบริษัทเกาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยแต่ตัวเขาเองเป็นคนซุ่มซ่ามค่ะซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็นตัวปัญหาในบริษัทอยู่บ่อยๆอยู่มาวันนึงเขาถูกสั่งย้ายให้มาอยู่ในแผนกการตลาด3ซึ่งเป็นแผนกที่รวมตัวของคนไม่เอาถ่านค่ะเขาและพนักงานในแผนกนี้ก็ต้องทดลองใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทแต่ซัมชิกเนี่ยดันอัปโหลดประวัติของประธานลงในYouTube จนทำภาพลักษณ์ประธานและบริษัทเสียหายค่ะทำให้แผนกการตลาดที่3ที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเกือบจะโดนยุบแต่โชคยังดีที่ได้แพ็คมาทันทายาทของบริษัทคู่แข่งมาทำงานที่บริษัทนี้ด้วยแถมมาอยู่แผนกเดียวกันเลยค่ะเขาพยายามปิดบังตัวตนศึกษางานนะคะเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งธรรมดาเพื่อจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ต่อยอดเป็นผู้บริหารต่อไปค่ะและเรื่องราววุ่นของพนักงานในแผนกการตลาดจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายแพ็คมาทันจะโดนคนในแผนกจับได้ว่าเป็นลูกคนรวยจากบริษัทคู่แข่งได้ไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ค่ะที่เล่าชีวิตประจำวันของพนักงานออฟฟิศในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะคะพูดเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายสบายๆไม่เครียดนะคะทุกคนเพราะเขาไม่ได้ลงลึกถึงอาชีพนักการตลาดขนาดนั้นแต่เขาจะเล่าชีวิตของพนักงานในออฟฟิศทั้งในและก็นอกเวลางานค่ะเรื่องความรักก็มีกรุบกริบเล็กๆน้อยๆนะคะและเล่าความตลกร้ายที่เกิดขึ้นกับคนในออฟฟิศค่ะเช่นลูกน้องที่แก้งานเนี่ยแก้เท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีนะคะจนสุดท้ายเขาเลือกกลับมาใช้งานอันแรกค่ะทุกคนแค่เปลี่ยนฟอนต์ปุ๊บหัวหน้าก็ชอบฟอนต์นั้นปั๊บงานก็ผ่านเฉยและแผนกนี้มันจะมีความวุ่นวายหน่อยๆค่ะเพราะเป็นแผนกที่เป็นจุดอ่อนของบริษัทแถมมีแต่คนห่วยๆหมดอนาคตมารวมกันไว้ที่นี่ค่ะบางคนถึงขนาดยอมลาออกซะยังดีกว่านะคะถ้าจะให้มาทำงานที่แผนกนี้เพราะหัวหน้าแผนกเอาแต่เล่นเกมมีคนทำงานแค่ไม่กี่คนเลยมีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นในแผนกนี้จ้าพระเอกก็คือหนุ่มควักดงยอนที่มารับบทเป็นอีซังชิกติ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะคะเพราะเขาเพิ่งมีผลงานก่อนหน้านี้ก็คือเรื่อง Big Mouth แล้วก็เรื่อง Vincenzo ค่ะในส่วนของเรื่องนี้นะคะเขารับบทเป็นพระเอกจ้ะทุกคนที่ซุ่มซ่ามมากๆเลยทำอะไรก็สร้างปัญหาตลอดนะคะจนโดนเรียกว่าตัวปัญหาของแผนกคือถ้ามีเรื่องในแผนกเมื่อไหร่ก็ต้องมีชื่ออีซังชิกอยู่ทุกทีเลยค่ะซึ่งมีเขาโผล่มาเมื่อไหร่ก็ฮาตลอดนะคะฮาตั้งแต่ตอนแรกเลยที่โดนเพื่อนร่วมงานมัดขังไว้ในห้องประชุมค่ะเพราะดันไปปล่อยคลิปให้ประธานบริษัทเสียหายโดยมีหน่วยงานมาตรวจสอบนะคะมาถามหาเขาเพื่อปกป้องอีซังชิกค่ะทุกคนเลยเอาพระเอกของเราไปมัดแล้วก็ขังไว้ในห้องประชุมคนอื่นจะได้หาไม่เจอตลกนางเอกก็คือโกซองฮีที่รับบทเป็นชานาแรค่ะในเรื่องเธอก็จะเป็นคนที่โมโหง่ายนะคะแล้วก็มีปัญหากับพระเอกตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนคือพอเจอหน้ากันเมื่อไหร่นางเอกก็มีเรื่องให้เถียงกับพระเอกทุกทีนางเอกก็เป็นคนที่หัวร้อนง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่รำคาญพระเอกมากๆเลยค่ะคือ2คนนี้เวลาอยู่ด้วยกันทีไรไม่ทะเลาะกันก็มีเรื่องให้ทุบตีกันตลอดแล้วด้วยความสวยค่ะคือนางเอกอยากจะย้ายห้องใหม่ใช่ไหมดันย้ายมาอยู่ข้างห้องพระเอกซะงั้นจากที่นางเอกไม่ชอบพระเอกอยู่แล้วนะคะนางยิ่งไม่ชอบพระเอกยิ่งกว่าเดิมค่ะแต่พอมีปัญหาเมื่อไหร่ก็จะร้องเรียกหาพระเอกทุกทีนะคะอย่างตอนที่นางเอกเจอแมงมุมในห้องอย่างเงี้ยนางกลัวมากนะคะนางวิ่งไปเคาะห้องอีซังชิกเลยค่ะให้อีซังชิกไปจับให้แล้วพอเข้าไปในห้องนางเอกก็จะเห็นว่าห้องรกมากเสื้อผ้าอะไรกองไว้แบบว่าไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยอีซังชิกก็บอกว่าเดี๋ยวผมช่วยเก็บห้องให้นะอย่างเงี้ยคือเกลียดกันนะแต่เวลาที่แบบว่าต้องขอความช่วยเหลือกันพระเอกก็โผล่มาช่วยตลอดเลย
แล้วพูดเลยว่าติ่งอะดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้มาเยอะนะคะแต่ไม่มีซีรีส์เรื่องไหนเลยที่มีบทโรแมนติกแล้วฮาขนาดนี้ค่ะทุกคนคือปกติถ้าเป็นซีรีส์เรื่องอื่นอะมันก็จะมีฉากฟินๆหวานๆเขินๆจ้องตากันหรือล้มทับใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ค่ะทุกคนคือกะมาฮาอย่างเดียวคือมันมีตอนที่นางเอกเผลอตดจ้าตดในออฟฟิศเสียงดังนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยจนคนทั้งแผนกมองและเครื่องดูดอากาศก็วิ่งมาทางนางเอกจ้ะทุกคนนางเอกก็คืออับอายมากนะคะตอนนั้นแล้วพระเอกก็เลยช่วยจ้ะโดยการตดเสียงนางอีกป้าดหนึ่งจ้ะทุกคนให้ทุกคนเห็นเลยว่าเมื่อกี้นะอีซังชิกเป็นคนตดนะออกรับหน้าแทนนางเอกแบบนี้นะคะแล้วความเวอร์ก็คือนางเอกดันซึ้งใจเฉยฉากนี้ก็คือตลกมากบ้าบอคงไม่มีใครตกหลุมรักกันนะคะจากการปกป้องแบบนี้แน่นอนเลยเก่าจริงแล้วในเรื่องไม่ใช่พระเอกคนเดียวที่ตลกนะคะคือคนอื่นๆในแผนกก็ฮาไม่แพ้กันเลยเส้นหัวหน้าแผนกอะติดเกมจ้ะทุกคนจนไม่ทำการทำงานนะคะเมเนเจอร์ก็ชอบจิกของจุกจิกค่ะเช่นกาแฟทิชชู่อย่างเงี้ยของออฟฟิศขนกลับบ้านนะคะแต่ละคนก็คือคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกาวๆกันทั้งนั้นเลยพอมาอยู่ร่วมกันอะมันก็เลยฮาเข้าไปอีกแล้วในเรื่องอ่ะไม่ได้มีแค่คู่พระนางเท่านั้นเขามีคู่รองด้วยค่ะทุกคนซึ่งคู่รองเป็นอะไรที่ติ่งชอบมากนะคะอย่างคู่รองเนี่ยจะมีหนุ่มน้อยคนนึงค่ะที่น่ารักใสๆหน้าตาแบบเป็นผู้ชายสะอาดดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเนี่ยชื่อแพ็คมาทันค่ะทุกคนแล้วผมเขาก็คือน่าจะถอดมาจากเว็บตูนเลยนะคะก็มีความชี้ๆหน่อยอ่ะเหมือนซุนิโอะค่ะทุกคนในเรื่องอ่ะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีค่ะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแต่เป็นบริษัทอันดับ2ค่ะชื่อบริษัทPower Group คือเขาอ่ะพยายามปิดบังตัวตนมากๆเลยว่าเขาน่ะเป็นลูกชายของบริษัทคู่แข่งกับ Gauss Electronics นะเขาก็พยายามแบบว่าปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้นะคะแต่มันดันมีคนในแผนกคนนึงรู้เข้าค่ะแล้วนางเป็นคนที่เก็บความลับไม่เก่งคือพอนางเมาเมื่อไหร่อ่ะนางจะเดินไปบอกคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะว่าแพ็คมาทันคือใครคือนางจะพยายามแฉตลอดเลยค่ะทุกคนเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเก็บความลับไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยคู่นี้นะคะก็เลยพยายามเก็บความลับช่วยกันแบบตลกอ่ะแล้วแถมมีช็อตที่แม่แพ็คมาทันนะคะมาเยี่ยมที่ห้องแล้วก็เจอว่าสาวอยู่กับลูกชายเขาเท่านั้นแหละแม่ก็อินเหมือนกับบทตัวร้ายในละครเลยนะคะที่แบบว่าจะเอาเงินฟาดหัวบ้างล่ะให้เลิกยุ่งกับลูกชายฉันหรือเธอตั้งใจจะตบลูกชายฉันบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเกาๆเบี้ยวๆกันค่ะทุกคนแล้วขอแซวหน่อยค่ะว่าแพ็คมาทันของเรารวยมากรวยเว่อร์ค่ะทุกคนคือแต่งตัวดูเป็นคนรวยดูออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่คนในแผนกนี้ก็คือแบบดูไม่ออกค่ะทุกคนแล้วเอ็นดูเขาไม่ไหวนะคะเวลาเขาไปกินอะไรแบบข้างทางอย่างเงี้ยเจออะไรง่ายๆแบบกาแฟกระป๋องหรือเจออาหารข้างทางอย่างเงี้ยพอได้กินปุ๊บคือตาลุกวาวคือนางตื่นเต้นตลอดแบบว่าเฮ้ยทำไมอันนี้อร่อยจังทำไมไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะมักตื่นตาตื่นใจกับอะไรใหม่ๆนะคะกับข้าวของคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอ็นดูนางเหมือนกันนางพยายามที่จะใช้ชีวิตเป็นคนปกติแต่บังเอิญว่าตัวเองเป็นลูกชายเศรษฐีงี้แล้ววิธีการมาทำงานของพี่เขานะคะใครจะเชื่อว่านอกจากกูวอนพระเอกคิงเดอะแลนด์แล้วก็มีพี่แกนี่แหละจ้ะที่ดิ่งพระสุธากระโดดร่มลงมาทำงานเอาสิเปิดตัวแบบอลังการแล้วก็กาวมากๆตอนนี้ติ่งดูมา5ตอนจากทั้งหมด12ตอนค่ะทุกคนเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายๆสบายๆไม่หวือหวาคือมันเป็นซีรีส์ตลกนะแต่มันไม่ได้ตลกขนาดนั้นนะมันไม่ได้ขำก๊ากฮาแบบปวดท้องอะไรขนาดนั้นนะคะใครที่คาดหวังว่ามันจะแบบฮาโบ๊บะหรือแบบว่ามีฉากตลกตลอดเวลาคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะทุกคนแต่โดยภาพรวมมันเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ค่ะแล้วก็บางมุกอ่ะมันก็มีแป๊กบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนมีขำแห้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งอ่ะติ่งว่าก็จะเก็ตมุกที่ในซีรีส์เขาเล่นค่ะใครที่ชอบซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนแบบก้าวๆหน่อยอ่ะน่าจะชอบนะตอนนี้อ่ะ Monomax เขาปล่อยภาคไทยมาครบทั้ง12ตอนแล้วค่ะใครอยากจะดูซีรีส์ยาวๆก็เริ่มได้เลยแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย